สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะชิจะมาครีเอท5วัน5ลุคในการแต่งกายโทนสีสุภาพนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่สุภาพด้วยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีโทนสีที่เป็นสีกรมสีเทามาปะปรายกันบ้างนะคะแต่ชิคิดว่าอาจจะต้องดูด้วยว่าสถานการณ์หรือว่าที่ที่เราจะไปในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เพื่อนๆสามารถนําไปแต่งตามกันได้เลยสําหรับน้องๆที่รู้สึกว่ามันดูโตจนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถนําไปแอดแอพพลายกับการแต่งกายของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยชิมีเข้าออฟฟิศนะคะแล้วก็ไปคุยงานนิดหน่อยค่ะชิก็เลยเลือกใส่เป็นเดรสสีดำแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเดรสตัวนี้เนี่ยจะเป็นแขนกุดถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่สุภาพเนี่ยสามารถเอาเสื้อคลุมมาใส่อีกทีนึงก็ได้นะคะมันจะเป็นเดรสที่มันเป็นผ้าพีทนะคะคือจะเป็นผ้าจีบๆอย่างนี้แต่ว่ากระโปรงตัวนี้เนี่ยชิรู้สึกว่ามันสามารถใส่ได้ทั้งคนที่ผอมแล้วก็อวบนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงเข็มขัดให้รัดช่วงบริเวณเอวนะคะเดรสสีดำแบบนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะมีกันติดตู้อยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เลยก็ดูที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆก็ได้นะอย่างที่ชิบอกไปว่าเราอาจจะสาเสื้อคลุมมาใส่ก็ได้นะคะจะเป็นสีขาวสีดำก็ได้หมดเลยแต่งหน้าเป็นโทน everyday look ของชิเลยนะคะแต่ว่าจะเน้นโทนสีให้มันเป็นสีส้มพีชหน่อยการเล่นสนุกกับโทนสีเนี่ยก็ให้พักไว้ก่อนในช่วงนี้นะคะก็จะได้เข้ากับการแต่งกายโทนสุภาพแบบนี้ด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลุคที่2กันแล้วค่ะซึ่งลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่ใส่ง่ายเลยนะคะจะเป็นเดรสสีดำแขนยาวเลยค่ะแต่ว่าก็ให้เราเลือกที่มันแบบว่าคอไม่เว้าลึกจนเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอต่ำแล้วก็กระโปรงเนี่ยก็จะไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะคะจะเป็นประมาณเหนือเข่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปที่เป็นสถานที่ราชการจริงๆหรือว่าที่ที่มีผู้ชายเยอะนะคะชี้แนะนำให้ใส่เป็นเกงเลกกิ้งข้างในนะคะหรือว่าใส่เป็นเดรสที่ยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะจะได้ดูเรียบร้อยมากขึ้นก็มาต่อกันในลุคที่3เลยนะคะวันนี้เนี่ยชีลืมถ่ายก่อนออกจากบ้านนะคะก็เลยขอมาถ่ายในรถให้ดูเลยแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะชีจะทำผมเหมือนทรงเมื่อวานนี้เลยนะคะก็คือทรงปัดข้างนะคะแต่ว่าตรงปลายผมเนี่ยชีจะถักเปียลงมาจนถึงปลายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยชีจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะกับกระโปรงระบายสีเทาดำค่ะซึ่งสำหรับลุคนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแต่งไปทำงานก็ได้หรือว่าแต่งที่ไปงานสำคัญก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่กลัวว่ามันจะเรียบจนเกินไปนะคะก็ลองหาตังหูนะคะหรือว่าสร้อยคอหรือว่าแหวนก็ได้นะคะมาลุคก็จะได้ดูแบบไม่เรียบจนเกินไปนะคะหรือว่าใครจะปล่อยผมตรงก็สวยดีเหมือนกันค่ะสำหรับลุคนี้นะคะที่จะไม่แต่งหน้าแน่นจะใช้โทนสีปากสีตาให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สุภาพมากยิ่งขึ้นค่ะที่4แล้วค่ะสำหรับใครที่ไม่มีเสื้อสีดำจริงๆนะคะก็สามารถใส่เป็นสีกรมหรือว่าสีเทาก็ได้นะคะซึ่งจะเป็นโทนสีเข้มแล้วก็ดูสุภาพนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแนวที่ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับน้องวัยเรียนมากกว่านะจะเป็นเสื้อยืดข้างในแล้วก็ใส่เป็นเอี๊ยมข้างนอกเลยนะคะก็จะใส่เป็นเสื้อยืดสีกรมนะคะกับเอี๊ยมสีเทาสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะคะชิจะมี how to สั้นด้วยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชิก็จะเน้นโทนสีเป็นโทนสีน้ำตาลทองเลยนะคะซึ่งจะแตกตาประมาณนี้เลยแล้วก็จะลงผิวไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยชิมาถ่ายงานก็เลยหน้าแน่นนิดนึงเน้นการคอนทัวร์หนักๆหน่อยนะคะแล้วก็ปัดแก้มโทนสีสุภาพแล้วก็ตบท้ายด้วยทาลิปสีนูนเลยค่ะก็จะได้ลุคที่ดูนัวๆซึ่งเพื่อนๆสามารถนำลุคนี้เนี่ยไปแต่งออกงานได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีงานสำคัญในช่วงนี้สามารถนำไปแต่งตามได้เลยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชิมีไปทำธุระก่อนนะคะไปบิ๊กซี่แล้วก็จบท้ายด้วยการไปไลฟ์แปดเต้าค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็คุยกันในหัวข้อของเมคอัพโทนสุภาพนะคะซึ่งสำหรับการแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยก็จะมีคลิปสั้นมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งส่วนมากคลิปสั้นเนี่ยชิก็จะลงใน IG นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ค่ะก็จะเป็นคลิปการแต่งหน้าสั้นๆเลยนะคะซึ่งสำหรับเมคอัพในลุคนี้เนี่ยก็จะมีเมคอัพทั้งหมด4ชิ้นนะคะที่ชิจะเอาไปพูดในไลฟ์ตอนเย็นนะคะกลายเป็นลุคที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการแต่งกายกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยชิต้องการจะแต่งที่มันแบบค่อนข้างจะทะมัดทะแมงหน่อยนะคะแล้วก็เป็นลุคที่ดูไม่สาวจนเกินไปค่ะชิก็หยิบใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีดำแบบนี้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสีดำสนิทนะคะมันจะเป็นออกสีแบบดำกรมนะคะแล้วก็ชิหยิบมาตัดกับกางเกงสีขาวนะคะนี่ก็จะเป็นกางเกงคูลอตนะคะใส่ง่ายๆเลยค่ะใส่กับเสื้อตัวใหญ่ๆกับกางเกงที่ค่อนข้างจะแบบรัดทรงตรงช่วงเอวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ดูเข้ากันมากยิ่งขึ้นนะคะชิใส่อิสเซอรี่นะคะเป็นสร้อยเป็นสร้อยคอสร้อยสั้นนะคะกับสร้อยยาวแล้วก็ใส่กระปังหูวงแบบนี้นะคะก็จะได้ลุคที่ดูแบบไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ดูไม่เรียบจนเกินไปนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถหยิบแบบเสื้อเชิ้ตที่มีอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยมาใส่กับกางเกงเอวสูงอย่างเงี้ยขา3ส่วน4ส่วนก็ได้นะคะก็จะดูไม่เป็นทางการมากจนเกินไปก็ผมวันนี้เป็นแจกกลางนะคะแล้วก็ปาดเรียบเลยด้านหลังเนี่ยชิทำเป็นมวยต่ำนะคะคือชิจะถักเปียก่อนนะแล้วก็ขดๆเอานะคะก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าเพื่อนเนี่ยสามารถนำลุคที่ชิแต่งเนี่ยนะคะไปอะแดปกับเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่านำเมคอัพผมนะคะไปแต่งตามก็ได้เลยค่ะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะเลยเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ